มาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะวันนี้แกนนำได้แต่งตั้งนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพันตำรวจโททักษิณให้มาเป็นทนายความของกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะที่จะยื่นฟ้องคดีสลายการชุมนุมต่อศาลโลกนะคะพร้อมกันนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าเตรียมที่จะปรับโครงสร้างของแกนนำใหม่แล้วก็จะจัดปราศัยทั่วทุกภูมิภาคด้วยค่ะนายจตุพรพรหมพันธ์และนางธิดาถาวรเศษแกนนำคนเสื้อแดงออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้ได้แต่งตั้งให้นายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นทนายความของกลุ่มคนเสื้อแดงในการยื่นฟ้องคดีการสลายการชุมนุมต่อศาลโลกอย่างเป็นทางการในวันที่31มกราคมนี้พร้อมกับเตรียมแถลงข่าวระหว่างประเทศร่วมกันด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้ประสานไปยังครอบครัวของผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการดำเนินการยื่นฟ้องทางแพ่งและทางอาญาอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้โครงสร้างของแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงใหม่ได้เลือกแกนนำทุกระดับแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและขณะเดียวกันก็จะจัดปราศัยตามภูมิภาคต่างๆด้วยพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าในวันอาทิตย์ที่23มกราคมนี้จะมีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ดังนั้นจากนั้นนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะนัดพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ย่านราชประสงค์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความร่วมมือค่ะ